เชื้อโควิด-19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราทั้งในอากาศและพื้นผิวสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ประจำซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อและอีกสาเหตุในการแพร่กระจายของโรคจากข้อมูลศึกษาทั้งงานวิจัยเทียบกับเชื้อ SARS MERS พบว่าเชื้ออยู่บนกระดาษหรือธนบัตรได้ประมาณ5วันโดยเชื้อโควิด-19 เมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันเช่นถ้าไอหรือจามเป็นฝอยละอองอยู่ในอากาศที่แห้งร้อนเชื้อจะอยู่ได้นานเพียง5นาทีถ้าเชื้อปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมเช่นโต๊ะพื้นหรือลูกบิดประตูเชื้อจะอยู่ได้นาน8ชั่วโมงถ้าเชื้อปนเปื้อนในกระดาษทิชชู่ผ้าเชื้อจะอยู่ได้นานถึง12ชั่วโมงถ้าเชื้อปนเปื้อนบนผิวที่เป็นโลหะเชื้อจะอยู่ได้นาน3วันถ้าเชื้ออยู่ในที่เย็นเช่นตู้เย็นอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสเชื้ออาจจะอยู่ได้นานถึง1เดือนโดยปกติเชื้อโควิด-19 จะตายได้ใน3กรณีดังนี้ 1. ตายด้วยความร้อนเช่นการต้ม 2. ตายด้วยความเป็นกรดหรือด่าง 3. ตายด้วยการทำลายเชื้อด้วยรังสี UVการนำเอาธนบัตรและเหรียญไปตากแดดจึงสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้โดยแนะนำให้ตากแดดในช่วงที่แดดจัดๆนานประมาณ 10-15 นาทีพอธนบัตรและเหรียญร้อนเชื้อก็จะอยู่ไม่ได้ซึ่งการนำเงินไปตากแดดควรตากในที่ปลอดภัยเพราะเงินอาจหายได้จากการถูกลักขโมยส่วนการต้มธนบัตรในน้ำเดือดก็สามารถฆ่าเชื้อได้แต่ไม่แนะนำเพราะการต้มจะทำให้เกิดความเสียหายกับธนบัตรได้ซึ่งการต้มจะเหมาะกับเสื้อผ้าเพราะสามารถทนความร้อนได้ดีกว่าอีกทางเลือกที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด-19 บนธนบัตรและเหรียญคือการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์แล้วทิ้งไว้ให้แห้งเชื้อก็จะตายได้แต่ต้องระมัดระวังเพราะแอลกอฮอล์อาจทำความเสียหายให้กับธนบัตรได้ถึงแม้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการจับสิ่งของที่อยู่รอบตัวได้แต่สิ่งที่สำคัญคือหลังจากที่เราหยิบจับสิ่งของต้องระมัดระวังไม่เอามือไปสัมผัสบนใบหน้าตาจมูกหรือปากซึ่งจะทำให้เชื้อเข้าทางเยื่อบุของร่างกายได้หลังจากสัมผัสสิ่งของควรล้างมือให้สะอาดเพื่อลดการสะสมของเชื้อที่มือเราซึ่งถือเป็นวิธีง่ายๆที่สามารถป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนความห่วงใยมีให้เสมอโรงพยาบาลธนบุรีถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องธนบุรี Hospital Channel นะคะ